สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับบูมแมลงรูปทรงตัวทีนะครับผมนี่น้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมเมื่อวานนะครับผมพี่นนท์เพิ่งออกแบบเสร็จนะครับผมก็ลองให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมคลิปปลานะครับผมก็อยู่ใน TikTok นะครับผมพี่นนท์ลงไปนะครับเป็นคลิปทดลองปลานะครับผมว่าตัวทีมันจะล่อนกลับดีไหมวนกลับดีไหมนะครับผมสรุปนะครับผมล่อนกลับดีมากนะครับผมรูปทรงตัวทีนะครับผมวนกลับมาหาเรานะครับผมแต่บูมแมลงตัวทีอันนี้นะครับผมค่อนข้างใช้พื้นที่กว้างนะครับผมปกติพี่นนท์ล่อนในบ้านนะครับผมก็ล่อนได้นะครับผมตัวอื่นแต่ตัวนี้นะครับรูปทรงลักษณะมันใหญ่ยาวนะครับผมก็เลยต้องไปล่อนหน้าบ้านนะครับผมข้างหน้าบ้านมันมีพื้นที่เยอะกว่านะครับผมก็เลยไปล่อนหน้าบ้านให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมทั้งหมดเราจะใช้2แผ่นนะครับผมเราจะพับเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์มาพับแผ่นแรกให้ดูก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราพับครึ่งกระดาษแนวสั้นเลยนะครับพับเข้าไปแบบนี้เลยเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดนะครับผมเราจะพับทั้งหมด3ทบนะครับผมพยายามรีดให้เนียบนะครับนี่ในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับผมทบที่2พับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนี่เล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคพยายามรีดให้เนียบนะครับผมด้านข้างนะครับโอเคทบที่3นะครับผมทบสุดท้ายนะครับกระดาษค่อนข้างแข็งนะครับผมพอเราพับหลายๆทบนะปึ๊บนี่นะครับผมเล็งให้ตรงนะครับผมเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่พยายามรีดให้คมนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมนี่ตรงนี้กระดาษมันยังเปิดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเทปใสมาติดตรงนี้นะครับผมให้มันยึดติดกันนะครับโอเคดึงเทปใสมาเลยนะครับผมความยาวก็ให้เท่ากระดาษนะครับผมเกินก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราค่อยตัดเอาก็ได้นะครับนี่นะครับผมเราก็ติดเข้าไปก่อนเลยนะครับผมครึ่งนึงนะครับแล้วก็รีดโอเคนี่จากนั้นนะครับผมเราก็พลิกอีกด้านนึงนะครับเอาเทปใสมาติดอีกครึ่งนึงนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมให้เราติดแบบนี้นะครับผมทำแบบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับผมทั้งหมดเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด2อันนะครับผมทำการทำได้เลยโอเคครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาไม้บรรทัดมาวัดก่อนนะครับผมว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนนะครับผมปึ๊บโอเคความยาวนะครับผมความยาวของกระดาษอันนี้นะครับ26เซนติเมตรนะครับผมให้เราวัดนะครับ10เซนติเมตรครึ่งนะครับผมเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเป็นครึ่งกระดาษของกระดาษนะครับผมให้เราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับผมมาร์กไว้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็เอาอีกอันนึงนะครับผมมาทาบในลักษณะนี้เลยนะครับมาวัดให้อยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับผมตรงกลางพอดีนะครับผมสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นะครับปึ๊บเล็งให้ตรงนะครับผมขอบชนขอบนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนี่เป็นรูปทรงตัวทีแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาเทปใสนะครับผมมาติดด้านข้างนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับผมติดลงไปเลยนะครับปึ๊บนี่ติดครึ่งๆนะครับผมติดข้างบนครึ่งหนึ่งข้างล่างครึ่งหนึ่งนะครับผมให้มันยึดติดกันนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคเราก็พลิกกลับด้านมานะครับผมด้านนี้แล้วก็ติดด้วยนะครับให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมปึ๊บนี่โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะดัดนะครับดัดขอบนะครับผมดัดขอบขึ้นมานะครับเพื่อให้บูมแมลงของเรานะครับผมร่อนกลับตีกลับนะครับผมถ้าแบบนี้นะครับผมไปปาไม่กลับแน่นอนนะครับผมปาไปแล้วปาไปเลยนะครับแบบนี้นะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรามาวัดนะครับครึ่งเซนติเมตรนะครับผมด้านข้างนะตรงนี้นะครับผมวัดไปเลยครึ่งเซนติเมตรมาร์กทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะครับผมนี่แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเอาไม้บรรทัดมาทาบนะครับผมเราจะพับขึ้นนะครับผมตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับนี่เอาไม้บรรทัดทาบไว้แบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอานิ้วพับแบบนี้ขึ้นเลยนะครับผมนี่พับแบบนี้ขึ้นมานะครับผมดัดขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมนี่ให้เราพับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเฉียงประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเฉียงเยอะนะครับผมนี่เฉียงประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราพับตรงนี้ขึ้นได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็มาพับด้านบนนะครับกับตรงนี้นะครับผมโอเคข้างบนนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมความกว้างนะครับความกว้างที่เราจะพับขึ้นนะครับผมครึ่งเซนติเมตรเหมือนกันนะครับผมให้เราทําสัญลักษณ์ไว้นะครับถ้าใครไม่แม่นนะครับผมปึ๊บนี่ให้เราทําในลักษณะนี้เลยก็จะ
พับขึ้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมมุมซ้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมมุมซ้ายตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับผมนี่ให้เราพับขึ้นเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมให้เราพับขึ้นในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่นะครับก็เฉียงเท่ากันนะครับผมนี่เห็นไหมโอเค1จุด2จุดได้แล้วนะครับผมจุดที่3ตรงนี้นะครับโอเคด้านล่างเลยนะครับผมปึ๊บนี่ตรงนี้นะครับผมให้เราพับขึ้นนะครับดัดตรงนี้ขึ้นปึ๊บปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่นี่นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับผมที่จะทำให้บูมแมลงเราล่อนกลับมานะครับผมนี่ตัวว้าวตัวนี้นะครับผมที่เราทำไว้นะครับโอเคพอทำได้ทั้ง3จุดแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะพับข้างล่างขึ้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเอาครึ่งเซนติเมตรเหมือนกันเลยนะครับผมเท่ากับตรงนี้เลยนะครับครึ่งเซนติเมตรเหมือนกันนะครับผมพับขึ้นนะครับปึ๊บอันข้างล่างนะครับผมให้เราพับขึ้นนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ให้เราพับตรงๆในลักษณะนี้เลยนะครับผมพับไว้ตรงๆนะครับโอเคข้างล่างพับขึ้นนะครับผมอีก2ข้างนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะให้เราพับลงนะครับผมนี่ให้เราพับลงแบบนี้นะครับให้เราทำการพลิกกลับด้านมานะครับผมปึ๊บนี่ให้เราพับขึ้นในลักษณะนี้เลยนะครับพอเราพลิกกลับด้านมาแล้วนะครับผมเราก็พับขึ้นนะด้านนี้ปึ๊บนี่ให้เท่ากันนะครับผมทั้งสองข้างนะปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านเดิมนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมด้านนี้พับลงนะครับผมพับลงนะครับอยู่ในลักษณะนี้เลยเห็นไหมนี่นะครับโอเคตรงนี้พับขึ้นนะครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับผมวิธีทำก็ทำง่ายๆเลยนะครับผมแต่อันนี้นะครับผมมันรูปร่างใหญ่นะครับผมใหญ่และยาวนะครับผมต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับผมไปปลาที่กว้างๆนะครับผมถ้าปลาในห้องนะครับผมก็มันล่อนกลับมานะครับผมแต่มันล่อนติดกำแพงนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะครับอันนี้มันอันใหญ่นะครับผมใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับปลาในสนามบอลหรือว่าในสนามบาสนะครับผมอันนี้จะดีกว่านะครับผมพื้นที่กว้างๆนะครับผมในทุ่งนาก็ได้นะครับผมแบบนี้นะแต่ตรงไหนที่มีลมนะครับผมตรงนั้นลมถ้าลมมานะครับผมมันจะกลับไม่ค่อยดีนะครับต้นคลิปนะครับผมที่พี่นนท์ปาให้ดูนะครับผมก็มีลมเหมือนกันนะครับผมแต่มันลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมมันก็เลยกลับมาได้ดีนะครับผมถ้ามีลมมันจะพัดปิวมันก็จะไปด้านอื่นนะครับเวลาปานะครับผมวิธีปานะครับให้เราจับในลักษณะนี้นะครับผมจับด้านนี้นะเห็นไหมพลิกกลับด้านมาเลยนะครับผมปึ๊บให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้เป็นขึ้นนะครับขึ้น2ข้างอันนี้ลงนะครับผมวิธีการจับตรงนี้นะครับเห็นไหมเมื่อต้นคลิปนะครับผมพี่นนท์ปาไปดูแล้วนะครับจับตรงนี้นะครับผมแล้วก็สะบัดข้อมือเอานะครับนี่ปาไปด้านขวานะครับผมปาไปด้านขวาในลักษณะนี้นะครับปาตรงๆไปเลยนะครับด้านขวามันก็จะหมุนล่อนกลับมาด้านซ้ายนะครับผมจับตรงนี้นะครับแล้วก็สะบัดข้อมือเอานะครับผมไม่ต้องปานะครับผมหรือไม่ต้องเพี้ยงนะครับจับตรงนี้นะครับผมปึ๊บแบบนี้สะบัดข้อมือไปข้างหน้านะครับผมในลักษณะนี้นะครับโอเคนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมเห็นไหมสองอันนะครับผมด้านซ้ายพับขึ้นพับขึ้นตรงนี้พับลงเห็นไหมนี่เหมือนกันเลยนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับบูมแมลงตัวทีของเรานะครับผมเท่ๆเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็ลองเอาไปพับเล่นกันดูนะครับผมสนุกเลยนะครับหรือพับให้น้องให้หลานเล่นก็ได้นะครับผมน้องๆชอบแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ